สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องชิงชิงไม่ใช่คนน่ารักจริงๆนะชิงชิงชายผู้น่าทนุถนอมของเอกวิชาภาษาอังกฤษในชั้นปีที่2กลับกลายเป็นหัวข้อในการพูดถึงไปทั่วของทั้งมหาวิทยาลัยเมื่อจู่ๆเขาก็มีข่าวว่าเขาโดนสาวที่สวยที่สุดในมหาวิทยาลัยมาบอกรักนั่นก็เท่ากับว่าเขามีความน่าสนใจมากกว่าผู้ชายที่หล่อที่สุดในมหาวิทยาลัยนะสิข่าวแพร่กระจายในครั้งนี้ทำให้ทิงทิงที่พยายามไม่ทำตัวโดดเด่นโดนจ้องมองในทุกที่ที่เขาเดินผ่านแถมที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือทั้งสาวสวยและหนุ่มหล่อประจำมหาวิทยาลัยกลับคิดว่าทิงทิงเป็นคนปล่อยข่าวลือให้ดังขึ้นเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นคนดังของมหาวิทยาลัยทิงทิงที่พยายามอยู่เงียบๆจนกลายเป็นคนเรียบร้อยและนุ่มนิ่มสำหรับเพื่อนๆในเอกวิชาเบื่อที่จะต้องถูกจ้องมองเขาเลยแสดงอิทธิฤทธิ์ของตัวเองด้วยการขึ้นโชว์ตีกองสุดเท่ฉีกผ่านความน่ารักนุ่มนิ่มของตัวเองทิ้งไปซะและนั้นก็ทำให้ทุกคนได้รู้แล้วว่าถ้าทิงทิงต้องการทำตัวเด่นแล้วก็เขาไม่จำเป็นต้องพึ่งข่าวเฉาเหล่านั้นเลยสักนิดเมื่อข่าวลือที่ไม่มีมูลจริงจบลงทิงทิงก็ตั้งใจกลับไปใช้ชีวิตแบบเงียบๆแต่แล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเมื่อเขาได้เจอเข้ากับเผยอีเหยาลูกชายเพื่อนสนิทของแม่ที่เขาเองก็เคยคุกคลีและเล่นด้วยในสมัยที่ยังเด็กเผยอีเหยาเข้ามาเป็นเด็กหนุ่มใหม่ปีหนึ่งสำหรับเอกฟิสิกส์ด้วยความสามารถที่รอบด้านทั้งเรื่องการเรียนและกีฬาแล้วไหนจะหน้าตาและหุ่นที่สุดแสนเพอร์เฟกต์ร่วมประกอบเข้าไปทำให้เผยอีเหยากลายเป็นหนุ่มดังในมหาวิทยาลัยได้ไม่ยากและด้วยความดังของเผยอีเหยานี่แหละชีวิตที่เรียบง่ายของทิงทิงในมหาวิทยาลัยจึงได้กลับมามีสีสันอีกครั้งเมื่อแม่ของเผยอีเหยารู้ว่าลูกของตนได้เรียนที่เดียวกับลูกชายเพื่อนสนิทเธอก็เอ่ยปากฝากลูกชายเพียงคนเดียวให้ทิงทิงได้ดูแลดังนั้นทิงทิงจึงเข้าใกล้กับเผยอีเหยาโดยที่ไม่รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่ไปไหนมาไหนกับเผยอีเหยาบ่อยขึ้นแม้ว่าทั้งคู่จะเรียนกันคนละคณะก็ตามหรือว่าจะเป็นการที่เผยอีเหยามารับมาส่งเขาที่ใต้หออยู่บ่อยครั้งแม้ว่าหอของทั้งสองจะอยู่กันคนละที่หลายครั้งที่ทิงทิงได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการจิ้นกันระหว่างตนเองกับเผยอีเหยาแต่เขากลับไม่คิดที่จะถอยห่างเพราะสำหรับเขาแล้วเผยอีเหยาคือคนดีคนหนึ่งที่สำคัญเวลาที่เขาอยู่กับเผยอีเหยาเขาไม่เคยรู้สึกอึดอัดเลยสักนิดแม้ว่าบางทีเขาทั้งสองจะไม่ได้พูดอะไรกันเลยก็ตามแต่ที่จริงๆไม่รู้ก็คือความสนิทของทั้งสองคนนั้นมันไม่เคยเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่พบเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปไหนมาไหนด้วยกันหลายคนอาจจะพอเข้าใจได้ว่าทั้งสองสนิทกันแต่ถึงขนาดที่เผยอีเหยาไปนั่งเฝ้าจริงๆทำงานพาร์ทไทม์ในร้านกาแฟในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ร้านกาแฟที่มีรุ่นพี่สุดหล่อที่ตอนนี้ได้เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการไปนั่งเฝ้าที่ทำให้ใครต่อใครสามารถจินตนาการได้ว่าเผยอีเหยาไปเพราะว่าหึงจริงๆกับนักศึกษาปริญญาโทนั่นเพราะว่าเผยอีเหยาเล่นไปนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาเลิกงานแถมยังต้องมาส่งที่หออีกแบบนี้จะเรียกได้ว่าสนิทกันธรรมดาจริงหรือเผยอีเหยาแอบใช้ความเป็นลูกของเพื่อนแม่เข้าใกล้ชิดทิงๆในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ทนไม่ไหวที่จะเก็บงำความรู้สึกของตัวเองอีกต่อไปเผยอีเหยาจึงเลือกบอกความในใจของเขาให้ทิงๆได้รับรู้ว่าเขาชอบทิงๆและอยากจะขอเดินหน้าเพื่อจีบทิงๆผู้ไม่แน่ใจในความรู้สึกของตนเองได้ตอบรับให้เผยอีเหยาได้เดินหน้าจีบไปอย่างงงๆเผยอีเหยาได้โอกาสเขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสได้หลุดรอดเขาพยายามใกล้ชิดทิงๆให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปรับไปส่งการพาไปที่บ้านพาไปเที่ยวสวนสนุกและการชวนไปติวหนังสือในที่สุดความพยายามของเผยอีเหยาก็เป็นผลหลังจากที่ทิงๆคิดกลับไปกลับมาเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของตัวเองและเผยอีเหยาอยู่สักพักทิงๆก็ตกลงใจตอบรับเป็นแฟนกับเผยอีเหยาโดยมีข้อห้ามเพียงข้อเดียวนั่นก็คือห้ามจูบเขาตามอำเภอใจต้องขออนุญาตก่อนในทุกครั้งแน่นอนว่าสำหรับข้อตกลงนี้เผยอีเหยารีบตอบตกลงเพราะในครั้งแรกที่เขาตัดสินใจลากทิงทิงออกมา
และในครั้งนั้นเขาไม่สามารถหักห้ามใจกดจูบชิงชิงลงไปในตอนนั้นชิงชิงถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาหลังจากที่คบกันแล้วชิงชิงตัดสินใจบอกเรื่องราวของตนเองกับเผยอีเหยาให้เพื่อนสนิทได้รู้เพื่อนที่เป็นรูมเมทอีก3คนเขาแอบคิดถึงผลลัพธ์หลายอย่างแต่ที่คาดไม่ถึงนั้นก็คือนอกจากเพื่อนของเขาทั้ง3คนจะไม่ตกใจแล้วยังยอมรับในสถานะของเขาทั้ง2แถมยังพร้อมสนับสนุนพวกเขาอีกด้วยแต่หลังจากที่ทั้ง2ตกลงปลงใจคบกันก็ใช่ว่าทั้ง2จะมีโมเมนต์สวีทกันมากขึ้นเพราะต่างคนก็ต่างยุ่งกับการเรียนของตนเองจนรูมเมทของชิงชิงทักเข้านั่นแหละว่าเป็นแฟนกันอย่างไรไม่เห็นค่อยเจอกันเลยแถมในช่วงเวลาที่ไม่เจอกันเขาก็ไม่เห็นทิงทิงจะคุยโทรศัพท์กับเผยอีเหยาสักเท่าไหร่คำทักนั้นทำให้ทิงทิงถึงได้กลับมาดูว่าเป็นเขาเองที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเผยอีเหยาสักเท่าไหร่นักดังนั้นทันทีที่เขาพอมีเวลาว่างจากการเรียนเขาก็มักจะยกเวลาเหล่านั้นให้กับเผยอีเหยาเพื่อได้ใช้เวลาร่วมกันหลังตกลงใจคบกันได้ไม่นานแม่ของเผยอีเหยาก็รู้เรื่องระหว่างเขาทั้งสองในตอนแรกนั้นเผยอีเหยารู้สึกกังวลใจมากว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นแต่แล้วกลับกลายเป็นว่าพ่อกับแม่ของเขารับได้ที่เขาจะมีแฟนเป็นผู้ชายแต่สิ่งที่แม่เขากังวล นั่นก็คือเพราะว่าชิงชิงเป็นลูกเพื่อนสนิทของเธอและเพื่อนสนิทของเธอคนนี้ก็ผ่านอะไรมามากมายเสียเหลือเกินเธอไม่อยากให้เพื่อนของเธอต้องเสียใจเพราะเธอรู้จักลูกชายของตนเองดีว่าการที่ได้ทิงทิงมาเคียงข้างต้องไม่ใช่เพราะทิงทิงมาตามจีบแต่เป็นเพราะว่าลูกชายตัวเองเป็นคนเข้าตามจีบจนทิงทิงไม่สามารถปฏิเสธและสุดท้ายก็หลงบ่วงมาตกลงปลงใจคบกับลูกชายของเธอเธอขอให้ลูกชายของเธอคิดให้ดีอีกครั้งที่จะต้องเป็นคนคนนี้สำหรับเผยอีเหยาแล้วสิ่งที่เขากังวลเพียงอย่างเดียวก็คือเขาจะสามารถทำให้ทิงทิงมีความสุขได้หรือไม่ดังนั้นหลังจากได้ไปคุยกับแม่มาเผยอีเหยาก็ทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลเอาใจใส่ทิงทิงมากขึ้นจนทิงทิงเริ่มจับผิดสังเกตได้ทิงทิงจึงขอเปิดอกพูดคุยกับเผยอีเหยาโดยตรงว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเผยอีเหยาจึงได้ยอมบอกว่าเพราะว่าแม่ของเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วและเขาก็ต้องการทำให้ผู้ใหญ่รับรู้และเชื่อมั่นว่าเขาสามารถทำให้ชิงชิงมีความสุขได้ชิงชิงจึงยอมเปิดใจว่าเขามีความสุขจริงๆกับการที่ได้อยู่เคียงข้างเผยอีเหยาชิงชิงมองดูเผยอีเหยาที่ตั้งใจวางอนาคตเพื่อเขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเรื่องการลงทุนหรือแม้กระทั่งอยากเปิดร้านกาแฟดังนั้นชิงชิงจึงกลับมาคิดด้วยตัวเองบ้างว่าเขาควรจะดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปอย่างไรดีโดยปกติแล้วทิงทิงไม่ใช่คนขยันแต่พอได้คบกับเผยอี้เหยาเขาก็คิดว่าหรือว่าเขาควรที่จะเรียนต่อให้สูงเพื่อที่จะได้ทำงานในเมืองและอยู่กับเผยอี้เหยาเพราะดูท่าแล้วเผยอี้เหยาคงได้ทำงานเป็นนักวิจัยต่อไปแน่ดูจากที่ทุกปิดเทอมเผยอี้เหยาต้องบินไปต่างประเทศเพื่อไปร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ทางนู้นในขณะที่กำลังคิดจนเวียนหัวทิงทิงจู่ๆก็สามารถปล่อยวางได้ทุกอย่างเพราะทั้งหมดนั้นมันก็คืออนาคตแล้วอนาคตที่ว่านั่นมันก็มีแค่เพียงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็แค่ตั้งใจแล้วว่าจะอยู่ข้างๆเผยอี้เหยาโดยที่เขาทั้งสองไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความฝันของกันละกันทั้งสองตัดสินใจกลับไปเยี่ยมบ้านของชิงชิงพร้อมบอกเรื่องนี้ให้แม่ของชิงชิงได้รู้แม่ของชิงชิงเธอไม่กล่าวอะไรพร้อมทั้งยังสนับสนุนเหมือนเธอรู้อยู่แล้วว่าลูกเธอกับเผยอี้เหยาเป็นอะไรกันเธอบอกเพียงว่าเธอไม่ได้ต้องการอะไรเธอต้องการเพียงแค่ให้ลูกของเธอมีความสุขก็เพียงเท่านั้นเผยอี้เหยาเมื่อได้รับความเอ็นดูเขาจึงรีบรับคำกับแม่ของชิงชิงว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะในอนาคตเขาจะดูแลชิงชิงเป็นอย่างดีไม่ให้ชิงชิงมีความทุกข์เด็ดขาดอันนี้ก็จะจบเรื่องราวของชิงชิงแล้วนะคะตอนพิเศษในเล่มเนี่ยค่ะหลังจากตอนจบเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตอนเป็นเรื่องราวชีวิตหลังจากนั้นหลังจากที่ทั้ง2เรียนจบใช้ชีวิตกันอย่างไรให้กำลังใจกันต่ออย่างไรแถมยังมีเคล็ดลับความรักด้วยนะคะว่าทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกันถึงซีกโลกเขาผ่านช่วงเวลานั้นกันมาได้ยังไงก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนุ่มนิ่มหัวใจค่ะเป็นสไลด์ออฟไลฟ์เรื่องความลับของคน2คนอ่านแล้วเนี่ยก็ทำให้หัวใจได้ชุ่มชื่นกับความรักพอดูเลยค่ะยังไงแล้วถ้าใคร
อยากอ่านเรื่อง Slice of Life ที่เต็มไปด้วยความรักที่ผิดหวังและความน่ารักของชิงชิงฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย